คุณกุศลค่ะจากอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะถามเรื่องที่ดินสวัสดีค่ะถามว่าอย่างไรหมายถึงเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยโทรมาทักครั้งนึงแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจไงเอาถามเลยฟังรายการถนอมมาเรื่อยๆที่ผมก็เลยอย่างนี้เพราะว่าที่ผมมันเป็นที่ตาบอดไม่มีทางออกครับไม่มีทางออกฮะเป็นเราเป็นที่ดินเอกสารเป็นโฉนดไหมเป็นโฉนดเป็นโฉนดคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าที่แปลงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อแม่ผมเขายกให้สามพี่น้องทีนี้ตอนนั้นเมื่อก่อนนี้ผมอยู่การไฟฟ้าโน่นนะผมไม่ได้มาทำทีนี้น้องสาวผมทำอยู่นาแปลงเนี้ยมันมีอยู่36ไร่น้องสาวทำทีนี้น้องสาวผมตายก็ไม่มีใครทำก็เลยให้ลูกอาเข้าไปทำที่แปลงนี้เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีโฉนดไม่มีอะไรที่ขึ้นอยู่กันในร็อกอะตอนนี้หลานเนี่ยไอ้ลูกของอาเข้าไปทำทีนี้มันทำมาต้อง20-30ปีเขาก็เลยรังวัดไปเป็นโฉนดของเขาไปแล้วก็ของหลานอีที่ของหลานเนี่ยเขาก็รังวัดเอามาใส่ชื่อแม่ผมเขาไว้ไงเอามาใส่ชื่อแม่ผมเขาไว้แล้วเป็นที่ตาบอดแล้วของผมนั่นเขาเอาของผมไปใส่ชื่อเขาเขาคล้ายๆเขาเอาไปใส่ชื่อเขาผมก็เอาคืนไม่ได้แล้วแต่นี้ฉะนี้ผมก็มาสืบได้ก็ยังเป็นชื่อแม่ผมอยู่แปลงนึงหลานที่หลานเนี่ยหลานมันเป็นที่ตาบอดมันทำกินไม่ได้มันก็เลยขายให้คนที่ทำมาแหละไปแสนหนึ่งแต่นี้ผมสืบได้ผมก็เลยมายึดคืนแต่ว่าเขาไปจำนำสหกรณ์200,000แล้วเขาไม่เคยเคลียร์ผมก็ไปถอนคืนมา35,000ผมถึงรู้ว่าเป็นที่ตาบอดนะแล้วเขาก็ยังโกงไปอีก2ไร่กันทั้งหมดมี36ไร่แล้วก็เขาก็มาใส่ชื่อแม่ผมไว้10ไร่นะแล้วผมก็ยึดมาได้10ไร่คุณกุศลมา35,000แต่ว่ามารู้ว่าเป็นที่ตาบอดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับไปจ้างทนายก็จะเอาต้อง20,000นู่นน่ะผมก็เลยยังไม่ทำอะไรนะคุณไปพบอัยการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ดีกว่าแล้วคุณจดเบอร์โทรศัพท์เลยครับจดเลยครับให้อัยการเขาเรียกมาเคลียร์เรื่องเปิดทางออกอันนั้นนะครับจะได้เปิดทางออกไม่ต้องฟ้องกันถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องฟ้องเปิดทางเพราะว่าที่ทุกที่มันต้องมีทางออกจะออกทางจำเป็นจะออกเป็นทางจำเป็นโดยมีค่าเดี๋ยวนะคุณฟังให้จบนะคุณกุศลนะจะออกโดยทางจำเป็นโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับข้อที่จริงว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนหรือไม่ถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนก็เป็นทางจำเป็นที่ไม่ต้องมีค่าตอบแทนถ้าคนละแปลงนะครับก็มีค่าตอบแทนก็ตกลงกันยังไงก็ต้องได้ออกนะคุณจดเบอร์โทรศัพท์นะจดนะครับพร้อมจดนะครับเดี๋ยวปากกาผมไม่มีเองเดี๋ยวผมหาปากกาไม่ได้นะคุณไปหาก่อนพร้อมแล้วบอกนะคุณสุชินจากระยองนะครับบอกว่าแม่มีเงินอยู่2,500,000นะครับแม่เสียชีวิตพี่น้อง7คนน้อง4คนรวมหัวกันเอาเงินไปหมดอยากปรึกษาฟ้องร้องการหาทนายและอัยการค่ะพร้อมไหมยังครับคุณกุศลครับบอกเลยครับมี่055ครับ411ครับ832ครับค่ะโทรไปนะคะนะโทรไปหาอัยการนะให้อัยการเชิญนั่นแหละญาติพี่น้องเราเนี่ยไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับเปิดทางให้ถ้าเขาไม่เปิดทางก็ต้องใช้สิทธิ์ในการร้องต่อศาลเพื่อขอเปิดทางนะแต่การไกล่เกลี่ยดีที่สุดแหละอัยการเขาจะไกล่เกลี่ยให้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ